หลังจากที่จัดเอาตัวชิ้นผ่าเง่าชายชนไปล้างทำความสะอาดอีกรอบแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนเห็นไหมคะพอดีถ่ายตอนกลางคืนหลังเลิกงานมันก็จะมีเขี้ยวเล็กๆตัวนี้นิดนึงนะคะชิ้นนี้ก็ซื้อมาในราคา300บาทไม่แน่ใจนะคะว่าตัวมาจะได้เป็นชายชนหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีเพื่อนหลายๆคนเขามารีวิวร้านนี้ว่าเป็นชายชนแท้นะคะจอดก็เลยลองเสี่ยงซื้อมาดูนะคะถ้าเกิดเป็นชิ้นที่ไม่มีเขี้ยวนี้ก็จะราคา200บาทแต่ถ้ามีเขี้ยวแบบนี้จะราคา300บาทรวมส่งนะคะเดี๋ยวหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วจะเอาแช่น้ำยาเร่งร่างแล้วก็ตัวปูนแดงไว้สักประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอามาผึ่งให้หมาดๆแล้วก็ค่อยเอาลงชำนะคะอันนี้นะคะปูนแดงพอดีมันแข็งก็เลยไม่ค่อยละลายนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาเร่งร่างไปนิดนึงพอดีน้ำไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็คนๆเดี๋ยวเราจะแช่ไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวอีก20นาทีจะมาเอาขึ้นแล้วก็จะมาทำการเพาะกันนะคะค่ะหลังจากที่เราเอาเจ้าตัวชิ้นของหัวชายชนที่ผ่าไปแช่กับน้ำยาเร่งรากแล้วก็ปูนแดงแล้วนะคะหลังจากนั้นหลังจากแช่ประมาณ20นาทีจัดก็จะเอาขึ้นมาผึ่งไว้ให้ตัวหัวเขาหมาดๆนะคะก่อนที่จะเอาลงปลูกนะคะเสร็จวัสดุปลูกหรือวัสดุเพาะนะคะจอดก็จะใช้เป็นตัวทรายหยาบค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พรมน้ำให้หมาดๆนะคะพอให้เขามีความชื้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจอดก็จะใช้ตัวสเปกตรามอสนะคะไอ้สเปกน้ำมอสนะคะก็เอาไปแช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็บีบหมาดๆนะคะเพื่อที่จะให้มีความชื้นแล้วก็ดูโปร่งๆนะคะเพื่อที่จะให้รากเขาช้อนชัยไปได้ง่ายนะคะจอดก็จะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะก็จะใช้ทรายด้วยนะคะลองดูเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวแล้วก็มีพี่ๆในกลุ่มแนะนำมาว่าตัวสเปกน้ำมอสนี่ก็จะใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้รากงอกเร็วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชิ้นชายชนที่เราซื้อมาแล้วก็มีตัวนี้นะคะเขี้ยวเล็กๆนี่นะคะหลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงปลูกเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นทรายแล้วก็ด้านบนเป็นตัวสเปกน้ำมอสแช่น้ำนะคะก็จะวางไปในลักษณะเอียงๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวที่จะทำให้งอกก็คือตัวผิวเขาด้านบนเนี่ยนะคะแต่ก็จากการที่ขนส่งมาก็อาจจะได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเราจะรอดหรือเปล่านะคะก็จะวางไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็เอาไปเก็บไว้เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะงอกหรือว่าจะเน่านะคะแล้วก็จะได้เป็นชายชนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าถูกหลอกนะคะเหมือนกับเพื่อนหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวจะเขียนวันที่ไว้นะคะอันนี้ก็คือวันที่30นะคะ30เดือนพฤศจิกายน2564เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องจะงอกออกมาเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็วันที่6มกราคม2565แล้วนะคะหลังจากที่จัดได้เพาะตัวชิ้นผ่าชายชนที่จัดเอฟมาในเพจ Facebook นะคะมาดูกันว่าวิธีการเพาะของจัดนี้จะงอกหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมาลุ้นกันค่ะว่าตอนกลางใบหรือว่างอกออกมานี้จะเป็นชายชนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูกันนะคะโอ้ยอันนี้ผ่านไปเดือนกว่าๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะก็กำลังแทงยอดออกมาค่ะแต่ยังไม่กลางใบนะคะจัดลองเอฟมาก่อน1ชิ้นค่ะเพราะว่าเห็นหลายๆคนนะคะที่ว่าเอฟจากเพจ Facebook แล้วก็ได้เป็นนกกระทาบ้างได้เป็นตัวอื่นมาบ้างนะคะแต่นี้จัดก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูแต่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะลิบๆมีแดงๆเห็นเป็นรอยแดงๆเป็นน่าจะป้ายแดงๆแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช่ชายชนแท้หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะวัสดุการเพาะของจัดก็คือจัดใช้สเปกน้ำมอสผสมกับทรายนะคะแล้วก็หลังจากที่จัดได้ตัวชิ้นผ่าหัวชายชนที่เอฟมานะคะจัดก็ทำการล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาเร่งรากนะคะแล้วก็เอามาใส่ทรายผสมกับตัวสเปกน้ำมอสนะคะที่จัดแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็เอามาเพาะอันนี้ก็ผ่านไปเดือนกว่าๆนะคะแพกแทงยอดใบออกมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กลางใบเดี๋ยวจ
แต่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าหลังจากกลางใบแล้วน้องจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนกลางใบเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ